้านสมาร์ทโฮมเป็นยังไงไปดูวันนี้พาไปดูบ้านสมาร์ทโฮมติดตั้งโดย NCU ที่โครงการนิยานกันมาพึกมาดูว่ามีอะไรบ้างสวิตช์ทุกจุดสั่งผ่านมือถือได้แค่ประตูเข้าบ้านก็ให้เทสุดๆเข้าบ้านง่ายๆเพียงสแกนใบหน้าวันไหนถือของมาเยอะๆก็สแกนหน้าแล้วปลดล็อกเข้าบ้านได้เลยหรือสั่งเปิดประตูผ่านโทรศัพท์มือถือก็ได้ไม่ต้องผูกกุญแจอีกต่อไปใครขี้ลืมแบบเราต้องถูกใจสิ่งนี้แน่นอนและยังดูว่ามีใครอยู่หน้าบ้านจัดจอในบ้านได้เลยแบบนี้ก็เช็คได้เลยว่าใช่คุณรู้จักเราไหมเข้ามาในบ้านต้องนี่เลยนี่เลยควบคุมบ้านทั้งหลังผ่านจอนี้จอเดียวไม่ว่าจะเปิดไฟหรือเปิดแอร์ก็สามารถทำได้ระบบจะสั่งผ่าน IR ไม่ต้องคอยหาลิงก์กันอีกต่อไปที่สำคัญเวลามีคนมาส่งพัสดุก็สามารถคุยกับพี่ๆ Messenger ผ่านจอนี้ได้เลยไม่ต้องเดินออกไปเองพี่คะพี่คะวางของไว้หน้าบ้านได้เลยขาดไม่ได้เลยคือเจ้า Google Nest ช่วยให้คุณใช้งานด้วยคำสั่งเสียงได้ไม่ว่าคุณจะอยากทำอะไรก็สามารถสั่งด้วยเสียงได้เลยจะเปิดทีวีหรือให้ชงกาแฟน้องก็ทำให้ง่ายใช่ไหมล่ะยังไม่หมดแค่นี้นะลองเดินขึ้นมาดูเมื่อจะเดินขึ้นบันไดไฟก็ติดให้เองเขามีเจ้า Motion Sensor คอยตรวจจับการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเดินขึ้นลงบันไดเดินผ่านโถงทางเดินหรือเข้าห้องไฟก็ติดให้เองอัตโนมัติและระบบจะปิดให้เองเมื่อเราไม่อยู่รู้ใจจริงๆสบายกว่านี้นิดละเวลาจะเข้านอนอาจลืมปิดไฟก็ไม่ต้องเดินไปให้ยุ่งยากเพราะปิดผ่าน EasyPad Mini ได้เลยทำยังดูภาพเมื่อมีคนมากดกิ่งหน้าบ้านได้ด้วยเพื่อให้คนที่คุณรักอยู่บ้านได้อย่างปลอดภัยเราจึงมี Smoke Sensor และกล้องวงจรปิดที่คอยแจ้งเตือนไปยังมือถือพร้อมเสียงไซเรนก็จะดังขึ้นเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเพื่อให้เรารับมือได้ทันเวลาสะดวกสบายและอุ่นใจมากกว่าเดิมสนใจบ้านหลังนี้แอดไลน์ได้เลย